สวัสดีครับมาพบกับเทรนเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่เปิดไม่ได้ตัวบินนะอย่างเจ้าซารีแมมมดนะครับรวมถึงตัวกันบินด้วยนะบอสปราบผีนะครับแล้วก็เจ้ามูลผีจีนนะครับคือเดือนนี้บอกเลยว่ามีคนบ่นเข้ามาเยอะมากๆนะทางหน้าไมค์หลังไมค์นะครับว่าเปิดไม่ได้ตัวบินเกมเล่นเองก็ยากขึ้นนะเพราะว่าเจอคนที่มีตัวบินเนี่ยเยอะเหลือเกินครับเกมตั้งรับแพ้ได้เทะเลยจะเลิกเล่นดีหรือเปล่าคือผมแนะนำว่าใจเย็นๆนะค่อยๆ คิดหาทางออกนะครับคือแต่ละคนเนี่ยเจอปัญหาแตกต่างกันแน่นอนครับอยู่ที่ตัวเรานะว่าจะทำให้ปัญหาเนี่ยมันเล็กลงหรือว่าเห็นปัญหาเป็นตัวเบลเลอร์เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็น ID แบบตั้งใหม่เอี่ยมเนี่ยอันนี้ไม่ง่ายเลยนะครับง่ายเลยทีเดียวลบบัญชีสร้างใหม่เลยเหมือนกับ ID 5นะคือ ID 5นะครับเอาจริงตัวยังกากมากผมยังอดทนเล่นเลยนะคือสร้างมา3รอบไม่เอาละเล่นมันแค่นี้ล่ะก็อดทนต่อไปนะครับถ้าเกิดมี ID เดียวก็ลองสร้าง ID 2เพิ่มขึ้นมานะวิธีการก็ดูที่ปักหมุดเพจ Ticket Ranger Game Zone นะครับหรือถ้าเกิดเราไม่อยากสร้างเพิ่มละก็ต้องอดทนเล่นกันต่อไปนะครับผมถือคติในเกม Ranger แบบนี้นะครับว่าชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอคือ Ranger เนี่ยเดี๋ยวมันมีตัวใหม่ตัวโหดออกมาอยู่เรื่อยๆอยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยว่าจะอดทนรอได้ไหมเก็บรูบี้นะครับสายฟรีต้องเก็บรูบี้ไวกว่าเดิมสักนิดนึงยิ่งเดือนหน้าเป็นโคโลโบมีเดือนเดียวเท่านั้นนะถ้าเกิดรูบี้ไม่มีเกิดเรนเจอร์มันโหดมากเนี่ยแม้แต่การลุ้นเปิดก็ยังไม่มีนะครับอันนี้ผมสอนเสมอนะอีกอย่างนึงก็คือเก็บครับในสเตจพิเศษนะดานกระโหลกหินอมตะ456นะครับเล่นไปทุกวันนะถ้าทำได้ผมยังไม่ทำเลยนะเอาจริงๆหลังๆนี่ผมแทบไม่ได้เล่นนะครับดานธาตุดาน4ดาน5เก็บไปเรื่อยๆที่เหลือก็เอาเวลาไปเก็บพวกเรนเจอร์ตามกบนะครับเพื่อที่จะสะสมนะครับรู้เนี่ยในเศษพิเศษเนี่ยเอาไปย่อยทิ้งนะแล้วก็แลกเป็นกบเก็บสะสมรอนะครับวันหนึ่งปั้นเรนเจอร์เป็นแม็กซ์นะครับคือถ้าเกิดเล่นแบบไม่รู้วิธีเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันก็เก่งยากนะวันหนึ่งเปิดได้ขึ้นมานะครับมันก็จะยกระดับทีมเรามากเลยนะอย่างเดือนนี้เนี่ยซารีมามดโอ้โหยกระดับทีมจริงๆเลยนะแต่เกิดเดือนหน้ามีตัวบินโหดกว่าอีกนะครับหรือว่ามีตัวกันบินที่โหดมากๆอันนี้คือบอกเลยว่ามันก็แก้ปัญหาชีวิตเราได้อย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยอดทนดีกว่าวิธีการเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมลองย้อนให้ดูนะครับเอาแค่ภายในปีนี้นะครับว่าเรนเจอร์ของปีนี้เนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยมันมีตัวเก่งตัวอะไรบ้างนะครับมกราคมนะครับเป็นบราวน์ขี้เกียจแล้วก็มูนหมูป่าแล้วก็เหมือนจะมีการนำตัวท่าแสงท่านมืดเก่าๆกลับมานะเอาเฉพาะเรนเจอร์ตัวนั้นนะครับอ่ะมกรานี้ไม่มีตัวเก่งเลยตัดทิ้งไปเลยครับกุมภานะครับโคโรโบริวกะโกโตคุนะครับยากุซ่านี่เลยครับคิริวผมยังมองว่าปั้นแม็กซ์ตอนนี้ก็ยังทำได้เลยนะรวมถึงมาจิมะนะครับแต่มาจิมะนี่ผมว่าอย่าปั้นแม็กซ์เลยมันยังช่วยทีมไม่โหดมากนักเพราะว่าทางกรีเนี่ยเริ่มปรับระดับที่ไม่ได้โหดมากนักแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะผมมองว่าคีริวนี่เจ๋งนะครับเดือน3นะครับบราวสุดตลกนะครับนี่ผมยังปั้นแม็กซ์ขึ้นมาเลยนะโคนี่บิดลูกโป่งครับก็ยังถือว่าใช้ได้ในระดับลีกกลางๆนะครับใครมีก็ใช้ได้นะครับแล้วก็มีตัวทัศน์แสงทัศน์มืดใหม่มูลหมอดูครับนี่ปัจจุบันยังใช้งานได้ดีนะครับซารีคูฝึกสัตว์อาจจะยังไม่โหดมากเดือน4โคโรโบสเลเยอร์นะครับสเลเยอร์เนี่ยโตลีน่าตำนานผมก็ยังเห็นคนนำเข้านำออกอยู่นะเพราะว่าการยิง999จุดเนี่ยพอมีตัวมาป้องกันชีวิตลีน่ามันก็ช่วยทำดาเมจได้หนักนะเพราะว่ามันยิงทะลุอมตะนะครับสำหรับตัวธาตุไฟอย่างลีน่านะครับเดือน5นะครับโคนี่เศรษฐีมีผมก็ปั้นแม็กซ์นะรวมถึงบาวหัวขโมยเพิ่งรีวิวไปก็ยังไม่ค่อยเก่งมากนักนะครับยังไม่ถึงขั้นแนะนำให้ปั้นแม็กซ์นะแต่ใช้งานดีนะครับโคนี่เศรษฐีเดือน6ครับโคโรโบกัชชาแมนทั้งเคนทั้งโจผมว่าเก่งทั้งคู่เลยแต่ว่า ID นี้เนี่ยโจผมไม่ได้ปั้นนะไปปั้นใน ID อื่นๆนะครับก็ถือว่าดีนะครับเดือน7นะครับซารี่ตะบองเพชรกับมูนซันเชสอันนี้ก็ไม่เก่งเอาจริงไม่เก่งเลยนะครับมีตัวลิงคลัสอักกับอริสติกิเนี่ยแหละแต่ผมชอบอริสติกิมากกว่านะครับเดือน8ครับยัตเตอร์แมนผมก็ใช้อยู่นะจริงๆก็อยากจะปั้นแม็กซ์นะครับแต่ว่าโคตาหมดโคตากบมันหมดแล้วนะครับนี่ยัตเตอร์แมน1เก่งนะตัวโดรอนโจก็ถือว่ายังเก่งใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเดือน9ครับนี่เลยบอสตอร์เคนะครับนี่ครับไฮเปอร์มาสเตอร์กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะเดือน10ครับเคโรโรนะครับนี่ผมว่าเคโรโรก็เก่งนะนัสซึมิก็ใช้ได้ครับธามามะกีโรโรเนี่ยก็ใช้งานกันดีคนละแบบแต่ว่าตำนานเนี่ยใช้เคโรโรเยอะนะครับทางเรื่องของ
สายธาตุนะครับความสามารถไฮเปอร์แล้วก็สกิลที่ช่วยป้องกันทีมได้ดีนะครับเดือน11ก็คือเดือนนี้นั่นเองนะเดือนหน้าไปลุ้นกันเอานะคืออย่างที่บอกว่าเรนเจอร์แต่ละเดือนเนี่ยมันมีตัวที่แบบว่านำมายืนเป็นตัวหลักได้อยู่ตลอดนะครับฉะนั้นเนี่ยเราเก็บรูบี้ดีกว่าคือบางคนอาจจะบอกว่าพี่ผมเก็บรูบี้ไม่ทันเลยคือไม่ได้วางแผนตั้งแต่แรกอะว่าเราจะต้องปั้นทีมนะครับให้ไปยืนสักเพชร2ก็ยังดีนะคือถ้าเกิดเพชร2ได้ทุกสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์ละ140รูบี้นะครับเดือนนึงก็560อ่าหาเพิ่มอีกสัก40เป็น600เนี่ยก็ได้เปิดทีละ300 2รอบแล้วนะแถมตั๋วเนี่ยมันมีนะครับในสเตทอีเวนท์ทุกเดือนเนี่ยคือแจกเยอะมากนะครับฉะนั้นผมบอกเลยว่าวิธีการหาเรนเจอร์ตัวใหม่ๆเนี่ยมันมีอยู่เรื่อยๆนะครับยกเว้นซะว่าเกลือทุกเดือนจริงๆอันนี้ผมก็แก้ปัญหาให้ไม่ได้นะคืออย่างน้อยๆเนี่ยต้องวางแผนเก็บรูบี้ให้ดีๆนะครับID 1 2 3 4ของผมเนี่ยยังเปิดไม่ได้เลยทั้งตัวบินและตัวกันบินก็ยังเล่นอยู่ได้นะครับ2 3 4ผมก็ยังเล่นไปเรื่อยๆนะอย่าง ID 3เนี่ยโอ้โหโดนตีแพ้เละเทะตลอดเลยนะครับก็อดทนนะรอตัวใหม่นะครับลุ้นว่าจะเปิดได้หรือเปล่านะครับหวังว่าจะมีดวงนะคือคนเรามันคงไม่เกลือไปแบบทุกเดือนนะมันต้องมีสักเดือนนึงนี่แหละที่เปิดได้แล้วก็ยกระดับทีมนะครับ ID 4นี่ผมก็จะโหดขึ้นมาเนี่ยก็รอหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะเปิดได้สเลเยอร์คือรอบแรกเลยแล้วก็เว้นยาวอยู่เหมือนกันพอเปิดได้ปุ๊บ ก็โอ้โหยกระดับทีมได้ดีเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการที่ผมไม่มีแซลลี่แม่มดนะครับไม่มีตัวกันบินเนี่ยใช้เรนเจอร์ในปีนี้เนี่ย7ตัวนะครับมีแค่3ตัวที่เป็นของเก่านะทนายนานแล้วนะครับดูริยางอันนี้ก็นานแล้วนะครับแล้วก็โทนี่มาเทสือครับก็เป็นปลายปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าว่ามันจะอยู่รอดได้ไหมนะครับคืออ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเข้าเกมมาใหม่นะครับมีอัปเดตย่อยๆเข้ามาคืออาจจะแก้บั๊กหรือว่าเตรียมจะมีอะไรหรือเปล่าอันนี้ต้องรอลุ้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปเล่น PVP กันดีกว่าคือก็ประมาณนี้นะตัวเกมเขาก็มีการอัปเดตแก้ไขอะไรอยู่เรื่อยๆครับเรียกได้ว่าเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะเดี๋ยวไปดูเกมตั้งรับกันสักนิดนึงนะครับก็นี่มีครับมันก็มีตั้งรับชนะได้อยู่เรื่อยๆครับคือก็มีทั้งขอบคุณอันนี้คุณเต๋านะครับคุณบุญเคิร์ฟอันนี้มาแจกแต้มนะครับคือผมก็มีการเข้าไปส่องเข้าไปดูบ้างนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเข้ามาเล่นกันยังไงนะครับก็อยู่ให้ได้ครับอยู่ให้ได้คือก็ต้องแบบฝึกสักนิดนึงว่าทำยังไงให้มันสู้ได้นะครับอย่างตัวซารีแมมดไฮเปอร์ผมก็สอนไปหลายคลิปแล้วนะครับว่าทำยังไงให้มันพอจะสู้ได้บ้างนะครับในเกมเล่นเองนะคือเกมเล่นเองเนี่ยต้องเอาตัวให้รอดก่อนเกมตั้งรับนี่คือต้องลุ้นบอทนะครับว่าของเราเนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้างก็ต้องอดทนนะคืออย่างที่บอกว่ากบครับสำคัญเก็บสะสมเอาไว้นะครับมีน้องๆหลายคนเนี่ยหาไม่เป็นครับไม่รู้วิธีสะสมเนี่ยก็ต้องไปดูคลิปนะผมสอนเอาไว้ค่อนข้างจะเยอะนะครับว่าสายฟรีเล่นยังไงให้เทพครับคือสายฟรีเล่นเทพได้นะคือบางคนเป็นสายฟรีเทพกว่า ID หลักผมก็มีเยอะแยะเลยนะครับคือเพียงแต่ว่าเขาก็ต้องใช้ดวงนะบางคนนี่เขาใช้วิธีการเก็บแบบว่าเก็บยาวเลยก็มีนะครับเช่นเดือนนี้เราไม่ชอบนะครับไม่ชอบก็ไม่เปิดนะครับไม่เปิดก็ข้ามไปนะครับรอในรอบที่แบบเราชอบจริงๆนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่สนใจเลยว่าจะเป็นโคโลโบตัวพิเศษนะครับบางคนอาจจะมองแค่เอาตัวเก่งก็พอคือแค่เก่งเท่านั้นเราถึงจะเปิดนะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะบางคนอาจจะเปิดแค่รอบโคโลโบเท่านั้นเพราะว่าเรนเจอร์มันเปิดได้แค่เดือนเดียวเกิดเป็นเรื่องที่เราชอบนะครับคืออย่างที่บอกถ้าเกิดเราเล่นแล้วมีความสุขเนี่ยแพ้ก็มีความสุขนะประมาณนั้นครับถ้าเกิดวันนึงแพ้จนปรับตัวมาชนะได้เนี่ยมันก็เรียกได้ว่าเอาชนะใจตัวเองนะครับอย่างเนี้ยสมมติว่าผมมีความรู้สึกว่าเจอทีมแบบนี้อาจจะสู้ไม่ได้ผมก็เลือกที่จะไม่สู้นะแต่ถ้าเกิดผมคิดว่าสู้ได้ครับผมก็ตัดทีมเอาไว้แล้วนะครับลองเปลี่ยนเป็นทีม5ดูนี่ก็ปรับทีมไปเรื่อยๆครับแพ้ก็คือแพ้ก็เริ่มต้นใหม่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะรอดได้ไหมคือทีมข้างล่างของเขาเนี่ยก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับบอทด้วยแหละบางทีบอทก็เล่นแบบว่าสะเงาะสะแงะนะครับมันก็แพ้ได้ง่ายๆนะเราก็ใช้จุดบอดตรงนี้นี่แหละของตัวเกมนะครับในการเอาชนะนะครับฝั่งศัตรูนี่สบายครับสบายเลยเนี่ยโดนตีเหลือ79เปอร์แล้วตัวกันบินของผมเนี่ยยังใช้ตัวแบบ
มูนธนูอยู่เลยนะมูนธนูก็โอ้โหช่วยอะไรมากไม่ได้หรอกมันก็เปราะบางมากๆครับแต่ก็ยังดีครับก็อย่างน้อยเนี่ยเอามากันครับนี่เอามายิงครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปอ่ะคริเข้าไปหลายดอกแล้วครับอ่ะข้างล่างชนะโนไอเทมแบบงงๆนะเอออย่างนี้ครับคืออย่างน้อยเอามาขวางเอาไว้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาตัวสะท้อนดาเมจเนี่ยมาช่วยก็ได้นะครับเนี่ยเติมมันหมดทุกทีมนะครับคือแถวๆนี้เนี่ยกลายเป็นว่าจากก่อนหน้านี้ก่อนที่มันเพิ่มโอกาสล่าสุดเนี่ยผมว่าเจอสักประมาณ 30% เองนะแต่พอเพิ่มโอกาสปุ๊บเฮ้ยคนอื่นเขาเปิดได้ว่ะทำไมเราเปิดไม่ได้บางทีก็แอบเซ็งอยู่เหมือนกันนะแต่แบบด้วยความที่ว่าเราเล่นมาตั้งแต่ซีซั่น1แล้วนะครับแล้วผมเนี่ยก็มองว่ามันก็อยู่ได้เดี๋ยวก็ต้องมีตัวใหม่ๆนะครับอาจจะไม่ได้มาทดแทนแหละแต่อย่างน้อยเอามาช่วยป้องกันได้นะครับก็ยังดีนะบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ต้องเอามาเล่นเป็นเกมเล่นเองก็ได้นะครับหาตัวใหม่ๆเนี่ยมาเป็นเกมตั้งรับเนี่ยพอเรายื้อได้นานครับบอทมันก็ทนไม่ไหวพอทนไม่ไหวแล้วก็พัดออกสิครับนี่อย่างนี้ครับคือตัวเกมเขาก็ยังใจดีอยู่อะว่าแม้ว่าการออกเรนเจอร์ตัวบินออกมาเนี่ยมันก็ยังเคลื่อนที่ช้าอยู่เนอะมีจังหวะกิ๊กกิ๊กกักกักนะครับโดนสะท้อนก็ได้นะครับนี่กลายเป็นว่าตัวข้างล่างเนี่ยอ่อนแอลงไปเลยนะครับเนี่ยผมก็เรียกได้ว่าพยายามเอาตัวรอดให้ได้นะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวชนะอีกทีนึงก็จะขึ้นไปที่มาสเตอร์1แล้วนะครับโอ้เดี๋ยวเจอทีมนี้นี่น่าจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับคือผมเห็นหน้าอลิสติกิแล้วเนี่ยโอ้โหก็รู้สึกได้ว่าบางทีมันก็ยังโหดอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันอ่ะถ้ารอบนี้เอาชนะได้ก็จะขึ้นไปที่มาสเตอร์1นะครับเขาต้องลุ้นให้ข้างล่างเขาเนี่ยโดนเราจัดหนักๆอันนี้โดนจัดหนักๆนะครับยิงกระเด็นนะครับยิงสตันนะครับเปลี่ยนล่างตัดไปโตบินครับก่อนจะบินมาเนี่ยโดนสะท้อนโดนยิงคริครับโดนยิงครินี่มาจากตัวมูนธนูนะครับเพราะว่ามันเป็นสายว่องไวนะแล้วก็คริพื้นที่ได้ด้วยถ้าเกิดมันบินมาติดๆกันนะครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยมีบอสตอร์เคนะครับอันนี้ข้างล่างเอาให้แข็งแกร่งก่อนอย่างที่บอกเปิดไม่ได้ก็ให้ข้างล่างเนี่ยมันพอจะยืนได้บ้างอ่ะ31เปิดแล้วแต่รอดไม้14เอาไม่ไหวแล้วครับอ้าวชนะพอดีโอ้โหเกือบจะโนไอเทมอีกแล้วนะอ่ะเนี่ยครับตามที่เห็นนะครับว่าเอาทีมข้างล่างเนี่ยให้มันแข็งแกร่งก่อนแต่ผมเนี่ยเอา ID หลักมามันอาจจะแบบว่าเอาไปเทียบกับทีมน้องๆไม่ได้ที่เล่นกันใหม่ๆเพราะว่า ID นี้เนี่ยเล่นมายาวนานมากแล้วนะครับแต่ว่าคลิปที่แล้วเนี่ยลองไปดูนะเปิดเรนเจอร์ร่างแม็กซ์ทุกตัวเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าผมใช้กบจากการหาเองล้วนๆ 100% เลยนะครับไม่ได้เปิดกาชาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฉะนั้นผมถึงบอกว่าสายฟรีทุกคนทำได้อยู่ที่ความขยันนะครับแล้วก็ใช้ดวงในการเปิดเรนเจอร์ครับหรือว่าไปหากบในกระดานต่างๆเนี่ยรับรองได้เลยว่ามันอยู่ได้คือทางออกมันก็มีนะเดือนนี้เปิดไม่ได้เนี่ยก็พยายามให้เราเนี่ยอยู่ลีกเดิมให้ได้หรือว่าอย่างน้อยๆตกมา1ลีกเนี่ยก็ไม่เสียหายนะแล้วก็ไปลุ้นเดือนหน้ากันเอานะครับผมถึงบอกว่าเก็บรูบี้ดีกว่าเผื่อมีตัวใหม่ๆโหดกว่าเดิมการได้ดีกว่าเดิมเนี่ยก็จะสบายมากขึ้นนะครับผมถึงแนะนำว่าให้ใจเย็นๆค่อยๆหาทางออกนะครับสร้าง ID เพิ่มก็ได้หรือว่าใส่ ID สร้างใหม่ลบแล้วสร้างใหม่ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับหรือว่าจะอดทนเก็บกบนะครับเล่นสเตจพิเศษนะครับหาแต้มกบอะไรประมาณนี้ค่อยๆทำไปตามสเต็ปรับรองได้เลยว่าเราจะเล่นเก่งในอนาคตอย่างแน่นอนคือถ้าเกิดจะเล่นเกมนี้ยาวๆนะซึ่งผมมองว่าน่าจะเปิดยาวๆแล้วล่ะปีหน้านี่ก็น่าจะอยู่ไปได้อีกเป็นปีอ่ะใครอยากจะเล่นเนี่ยรับรองได้เลยว่าลงหลักปักฐานกับเกมนี้ได้อยู่เหมือนกันนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ